พบกับสเปเชียลซีรีส์แก้ปีชงไงพี่เฮง2เท่า EP ต่อสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพิมพ์ชยานะคะ EP ที่2แล้วที่พิมพ์จะพาทุกท่านมาไหว้เทพให้สวยค่ะวันนี้เราจะพาไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือวิหารเทวาพิทักษ์ราชนะคะถนนมาลัยแมนค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเช่นเดิมค่ะพิมพ์จะมาแนะนำว่าทำไมเราถึงต้องเลือกมาสถานที่แห่งนี้ไหว้แก้ปีชงเทพให้สวยที่นี่เพราะมันมีเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับที่ว่าก็ถ้าเราเลือกสถานที่ที่มีองค์ให้สวยทั้ง60องค์60ราศีจีนนั้นจะเป็นการเสริมดวงให้เรา2เท่าเลยค่ะนั่นก็คือเราจะได้ไหว้เทพให้สวยประจำปีเกิดของเรานะคะกับเทพให้สวยของปีชงนั้นนั้นนั่นเองฮะอันนี้จะไหว้ยี่สิบทุกยี่สิบบาทไหว้ก่อนแล้วค่อยมาแก้ล่ะใช่ไหมเพราะว่ามีช็อตเองแก้ปีชงแล้วถึงนี้ที่นี่แค่แจ้งปีเกิดค่ะเขาจะบอกว่าเราอยู่กับองค์ให้สวยองค์ที่เท่าไหร่คือต้องแก้ก่อนแล้วค่อยไหว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแก้แล้วขอพรแล้วก็มาไหว้ขอพรนี่เราต้องไหว้องค์ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อนามวันปีเกิดเวลาไม่รู้ให้เขียนว่าดีเวลาเกิดจำไม่ได้เขียนว่าดีโอเคค่ะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันค่ะแก้ปีชงก็คือบูชาชุดแก้ปีชงมานะคะแล้วก็มากรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าถ้าจำได้จำไม่ได้ให้เขียนคำว่าดีอันนี้คือรายชื่อขององค์ไทยสวดแต่ละปีนะคะเราแจ้งปีพ.ศ.กับเจ้าที่ได้เลยค่ะพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนคำในฐานของเราลงไปด้วยเราก็มาจุดธูปค่ะก็เข้าไปไหว้ฐานเจ้าพ่อเสือที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายคลิปด้วยก็เลยได้แต่อยู่ข้างนอกค่ะรวมไปถึงองค์ไทยสวดทั้ง60องค์นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะก็ไม่ให้เข้าไปถ่ายเหมือนกันนะคะนี่ก็เลยได้แต่ถ่ายรูปจากข้างนอกมานะคะนั่นละค่ะในห้องนั้นนะคะมีองค์เทพไทยสวดครบ60องค์เลยปีนแอบถ่ายเอาจากข้างนอกห้องนะคะก็มีแสงสะท้อนบ้างเห็นท่านไม่ได้ครบบ้างนะคะแต่ละองค์ก็งดงามเช่นเคยค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะมาแนะนำนะคะว่าหลังจากไหว้แล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลังจากไหว้ปีชงเสร็จแล้วเราจะได้หูกลับบ้านใช่ไหมคะครับอะค่ะทำไงบ้างคะหูสีแดงเนี่ยติดตัวปีหนึ่งนะครับสีแดงติดตัวไว้ปีหนึ่งค่ะไปด้วยไปไหนไปด้วยค่ะส่วนน้ำมนต์เนี่ยตอนเช้าอาบน้ำสะอาดตอนเช้าน้ำสะอาดค่ะเอาน้ำมนต์เนี่ยมาสมน้ำเปล่าสมน้ำเปล่าค่ะสายยอดตัดกินสามยอดค่ะกินสามอึกค่ะอาบกลางแจ้งค่ะก็คือลาดขันเดียวนะของเราก็จบเลยค่ะกินเจมื้อหนึ่งกินเจมื้อหนึ่งค่ะนี่เสริมตัวเราเองนะครับค่ะงานศพที่เป็นห้ามไปงานศพอ่ะค่ะเดินทางได้ไหมคะเดินทางได้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจุดทูบเสร็จว่าทีโกงนะครับจุดหนึ่งค่ะว่าเสร็จวนที่เสานะสามรอบตามเสียงค่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วปักห้าดอกค่ะสองปูโสมถ้าเป็นเขาสารเอาวิหารนี้อ่าฮะเดี๋ยวซีไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไม่เสียปักกี่ดอกอีกได้ค่ะ1 2 3 4ตรงนี้ค่ะดวงไหว้แก้ปีชงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาไหว้ตามจุดต่างๆของศาลเจ้าที่นี่กันนะคะเนี่ยค่ะจุดที่1ก็ไหว้เทพฟ้าดินนะคะจุดที่2นะคะไหว้ปู่สมเจ้าที่ค่ะจุดที่3นะคะไหว้ฮุกโจ้ค่ะจุดที่4คือไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือในศาลาอีกรอบนึงนะคะไหว้เสร็จแล้วกลับมาก็ต้องมาตีระฆังรอบค่ะ
โดนละเครดิตบาทพี่เขาละครั้งรอบเลยกลับด้านหลังเขียนชื่อนะครับพี่พี่เขียนอันนี้เคล็ดลับมาลูกเงินเทศพระเจ้าไฉชิงเอี๊ยะนะคะเอาเงินเข้ากระเป๋าค่ะก็นี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะคะมาลูบหางเต่าค่ะจับหางเต่าใส่กระเป๋านี่หนูหางนะจับใส่กระเป๋านั่นน่ะนั่นน่ะใส่กระเป๋าโอเคต้องสองตัวเลยไหมคะสองตัวหางเต่าข้างหลังว่าหางเต่าอยู่ข้างหลังนั่นแหละใส่กระเป๋าตังค์หางเต่าอยู่นั่นแหละไม่จับหางงูรูปใหญ่เลยค่ะลูกขาทำบุญกับลุงค่ะจะมีพิธีลุยไฟนะคะบูชาน้ำเต้าติดไม้ติดมือกับบ้านค่ะไปช่วยเสริมโชคลาภที่แขวนหน้าบ้านคือจะเอาที่แขวนก็ได้หรืออย่างนี้ต้องแขวนอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าพี่นั่นแหละพี่แขวนหน้าประตูใช่เสร็จทุกขั้นตอนแล้วค่ะกลับกันดีกว่าจบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะรอชม EP ที่3ค่ะพิมจะพาไปที่ไหนที่มีองค์ไทยสวยครบ60องค์อีกติดตามชมได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ